สวัสดีครับพวกก็ช่องเออีกแล้วนะครับคราวนี้นะวันนี้นะครับผมจะมาลองรีวิวเจ้าตัวนี้ดูนะเขาบอกว่าเป็นน้ำยาเคลือบกันสนิมนะครับนะของยี่ห้ออะไรโปรดสังเกตเอาเองนะครับนะทีนี้เนี่ยเรามาลองดูกันว่าเนื้อของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับนะแล้วก็ตัวเคมีเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงบ้างนะครับโดยผมก็มีอุปกรณ์นิรภัยทั่วไปนะครับก็คือหน้ากากกับแว่นนะแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ทาก็คือเนี่ยครับกระป๋องกับเจ้าตัวแปรงสีฟันนะอันดับแรกนะครับเรามาดูกันก่อนนะขออนุญาตใส่อุปกรณ์ก่อนแล้วกันปึ๊บเราลองเปิดกันมาดูสินะฮะโอ้หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นฟองๆเดี๋ยวผมลองเทเนื้อดูนะนี่เลยครับน้ำยาจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะเนี่ยครับเขาบอกทาลงไปได้บนผิวที่ทำความสะอาดแล้วอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าทาแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะกลิ่นก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับโอเคอยู่พอไหวนะนี่นะครับผมก็ป้ายคือเนื่องจากว่างานนี้เนี่ยทำเป็นขานะครับแต่ว่าจะเอาไปใช้ในบนเรือนะในทะเลนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเกรงว่าถ้าทำสีมันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ทำสีเลยไปสแตนเลสอย่างเงี้ยกลัวจะไม่รอดนะก็เลยลองหาตัวนี้มาใช้ดูนะดูดีครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะกลิ่นก็พอได้อยู่ครับถ้าเอาออกมาทาแล้วก็กลิ่นก็พอแต่ว่าไม่ได้ฉุนมากนะผมถือว่าโอเคนะครับไม่ฉุนเท่าไหร่เราก็ทาไปตามตำแหน่งพวกรอยเชื่อมเลยพวกนี้นะครับเพราะว่ารอยเชื่อมเนี่ยต้องถ้าจะไม่ให้มันขึ้นสนิมเลยเนี่ยต้องขัดอย่างดีแล้วก็ลงน้ำยาอย่างดีเลยนะขัดลงน้ำยากัดสนิมอย่างดีอ่ะมันถึงจะรอดนะครับถ้าอยู่ในทะเลนะไม่งั้นอะไรก็ไม่รอดนะครับไปเกิดหมดใส่กาพ่นก็น่าจะพอได้นะครับแต่ว่าดูเหมือนจะเนื้อจะหนืดนิดนึงนะจะต้องทำละลายนิดหน่อยแต่ผมว่าเนื้อมันแอบเป็นฟองอะแต่ไม่รู้เวลาแห้งมันจะเป็นฟองไหมนะครับI'm
นั่นแหละครับหลังจากทิ้งจนแห้งแล้วนะครับมันก็จะส่วนที่มันเป็นฟองก็เป็นนิดๆนะก็ยังเป็นเม็ดๆอยู่นะครับนี่นะครับอันนี้อาจจะเป็นจากพื้นผิวผมทำความสะอาดไม่ดีนะครับก็ทำปฏิกิริยาออกมาเป็นสีม่วงนะนะแต่ว่าเนื้อสียึดเกาะดีมากครับนะยึดเกาะนั่นเลยล่ะนะถือว่าโอเคครับนะสำหรับงานที่นั่นนะครับที่ไม่ต้องการความเงาวับอ่ะนะเอาแบบทำพอประมาณใช้แต่ว่าอยากได้แบบขี้เกียจทำสีครับพูดง่ายก็แค่มาป้ายๆตรงรอยเชื่อมนะก็ถือว่าใช้ได้นะระดับหนึ่งเลยครับนะติดดีหน้าหนึ่งเลยแต่ความสวยงามของเนื้อสแตนเลสอาจจะตกไปนะนะต้องบอกอย่างนี้นะครับนะมันไม่สามารถคงความเงาของสแตนเลสได้ถ้าแบบนั้นถ้าต้องการความคงความเงาแบบเนียนๆนะครับผมแนะนำว่าขัดดีกว่านะหรืออาจจะใช้เป็นน้ำยาตัวที่เป็นตัวกัดสนิมนะครับมันไม่ทิ้งคราบสีม่วงนี่นะตัวนี้ไม่ทิ้งคราบสีม่วงนะครับอันนี้เห็นชัดนะนี่ครับจะเป็นสีม่วงนะฮะเหมือนมันทำปฏิกิริยากับตัวสแตนเลสนะครับแต่ตัวเหล็กน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะตรงนี้นะครับอันนี้ครับผมยกตัวอย่างนะฮะงานที่อันนี้เป็นราวของเรือนะครับทิ้งไว้กลางทะเลนะฮะขนาดว่าเขาปัดแล้วก็ยังมีนะพอทิ้งไว้นานๆปุ๊บมันก็จะมีเงี้ยมีคราบดำๆเงี้ยเป็นดำๆเงี้ยนะครับแต่เดี๋ยวเรามาลองดูว่าลงน้ำยาตัวนี้แล้วเนี่ยสนิมยังจะมาอีกไหมนะฮะถ้าไม่มาก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวคราวหน้าคราวหลังไงเดี๋ยวผมจะมาเอาไปลองใช้ดูก่อนนะครับแล้วเป็นยังไงเนี่ยต่อไปจะเอามาให้ดูนะฮะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้ครับยังไงอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ